วัสดีครับเพื่อนผมแบ็คถั่วต้มผมเอ๋ต้นมีแห้งครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับคลิปจะพาไปกินไปชิมไปช็อปไปเที่ยวไหนไม่รู้กับเอ๋เจี๊ยบป้าตาเป็นไงครับพี่เอ๋เมื่อวานคลิปที่เราทำวางโลกเองครับเป็นไงสะดวกไหมเมื่อวานเราไปทำอะไรนะเมื่อวานไปบินห้องกับกับโค้ดดับวันนี้จะพาไปไหนเดี๋ยวติดตามกันนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดติดตามแล้วกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับครับผมครับเดี๋ยวเจอกันครับก่อนจะไปเดี๋ยวมีคำถามครับตัวเมื่อวานครับผมเมื่อวานสองจะมาเฉลยครับเมื่อวานนอบีนอบีนี่คืออะไรครับครับดังๆเลยครับผมไม่ได้ได้ยิ่งมันดังไม่ได้ก็ทำให้มันสาดขนาดคนไม่ได้ไม่ยังเกิดเอาไว้เดี๋ยวไปเยาวราชแล้วเดี๋ยวผมจะเฉลยตอนนี้ก็ยังพูดได้ดูตอนนี้ก็ยังไม่ได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเขาก็ต้องรู้นะครับโอเคงั้นครับคำที่สงสัยผมว่าจะความหมายคงจะอีกหลายคลิปก่อนจะรู้นะครับเอาละครับงั้นไม่รู้ไม่เป็นไรวันนี้เราไปทำอะไรสนุกกันดีกว่าเดี๋ยวจะไปที่ไหนไปเลยครับไปครับครับแล้วครับตอนนี้ยืนอยู่ไหนครับพี่เอ๋โอ้ยจะถึงวัดทองบนแล้วครับผมวันนี้เรามาเที่ยววัดเหรออ้าวก็มาเที่ยวเที่ยววัดเหรอมาเที่ยวหรือมาทำบุญมาทำบุญด้วยแล้วก็มาเที่ยวด้วยเดี๋ยวจะวัดอะไรตอนนี้วัดทองบนครับผมเอาวันนี้เรามาวัดทองบนนะครับครับเพื่อนนี่เรากำลังจะเดินเข้าไปในวัดนะเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยงามของวัดทองบนกับความศักดิ์สิทธิ์นะครับว่ามีอะไรนะครับภายในวัดทองบนนะครับมีโบสถ์ใหญ่มากเห็นว่ามีเจดีย์เดี๋ยวเราเข้าไปชมกันนะครับครับโอเคครับตอนนี้นะครับเรากำลังเดินเข้าไปภายในวัดทองบนนะครับที่เห็นไกลๆนู่นเห็นเป็นเจดีย์สีขาวนะครับเราจะเข้าไปชมความสวยงามของวัดทองบนบูชาพระพุทธมงคลศิลานะครับครับที่เห็นด้านหลังเราก็ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับสิ่งที่เราเห็นก็คือพระพุทธมงคลศิลานะครับครับบรรยากาศนี่ร่มรื่นมากครับผมท่ามกลางต้นไทรกับต้นนะครับถ้าเพื่อนๆมาวัดทองบนนะครับต้องเข้ามาถึงจุดนี้มากราบสักการะพระพุทธมงคลศิลาด้วยนะครับอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคครับตอนนี้เราเข้าไปกราบพระประธานในโบสถ์เรียบร้อยแล้วก็ไปกราบพระพุทธมงคลศิลาริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมรวมถึงทำบุญนิดๆหน่อยๆตามกำลังศรัทธานะครับครับครับก็เดี๋ยวสักครู่เราจะมีภาพมุมสูงเวลาให้ชมนะครับครับเพ
ื่อให้เห็นความสวยงามของวัดทองบนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีมาวัดทองบนนะครับก็แวะมากราบพระประธานรวมถึงพระพุทธมงคลศิลาได้นะครับบรรยากาศร่มรื่นมากนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้ร่วมทำบุญได้กราบสักการะพระประธานกันทวนหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆบ๊ายบาย